ือเขาบอกตรงๆเลยว่าเสพยานะคะทีนี้เนี่ยพอเสพยาเข้าไปเนี่ยมันไปส่งผลกับเรื่องของการแข่งตัวหรือเปล่าเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองไม่แข่งตัวค่ะใช่ค่ะใช่เพราะว่าเวลาอยู่เสพยาเข้าไปหรือว่าคนที่ดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปบางช่วงจะรู้สึกเหมือนว่าความต้องการทางเพศอาจจะสูงขึ้นแต่จริงๆมันส่งผลต่อการแข่งตัวหรือว่าระยะเวลาในการแข่งตัวหรือเรื่องของการหลังได้นะคะซึ่งก็มีทั้งแบบมีปัญหาคือแข่งแบบไม่หยุดเลยอะไรเงี้ยกับที่การแข่งตัวมักจะมีปัญหาเป็นได้เพราะระบบประสาทมันทำงานไม่เป็นปกติมันไปกวนกับเรื่องของพวกสารสื่อประสาทในสมองเนาะซึ่งมันก็ส่งผลทางกายด้วยนะคะค่ะยังไงก็ส่งผลต่อกันอย่างแน่นอนนะคะคำถามต่อไปค่ะเพราะฉะนั้นอย่าเสพเยอะลูกมันไม่ใช่แค่เรื่องของเพศสัมพันธ์อย่างเดียวอะสติสัมปชัญญะตอนอยู่เสพอยู่นึกว่าอยู่คุมมันได้แต่ว่าเวลาเจอน้องที่มีปัญหาติดยาส่วนใหญ่อะเมื่อไหร่ที่มั่นใจว่าจะคุมมันได้ส่วนใหญ่คุมไม่ได้ทุกทีอะแล้วมันก็จะเลยเถิดไปเรื่อยๆค่ะเพราะฉะนั้นน่ะไม่ค่อยแนะนำอะไรพวกนี้มากคือถ้ามันดีจริงอะพวกหมอคงใช้กันไปแล้วนึกออกปะมันไม่ดีมันมีผลแบบเสียมากกว่านี้มากมายแล้วก็เสพไปเรื่อยๆเนี่ยหนึ่งอันดับแรกนะเห็นชัดๆเลยสติอยู่จะไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีในที่นี้ก็คือความสามารถในการป้องกันตัวเองก็จะลดลงหรืออยู่อาจจะไปปั้มผู้หญิงหรืออยู่โดนใครปั้มก็ไม่รู้แบบไม่รู้ตัวเพราะว่าอยู่ไม่สามารถจะดูแลตัวเองได้ละความสามารถในการตัดสินใจความสามารถในการดูแลตัวเองมันลดลงมันไม่เหมือนปกติมันทำให้เกิดขาดความยับยั้งชั่งใจซึ่งมันจะส่งผลเสียต่อเรื่องอื่นๆตามมาที่มันไม่ใช่แค่เรื่องสุขภาพอย่างเดียวนะคะค่ะ